คนขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะได้เกิดเหตุสุนัข2ตัวตกลงไปในบ่อน้ำหน้าหมู่บ้านทรายทองเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ว่าบ่มีผู้ใดให้ความสนใจซอยเหลือที่บ่อน้ำหน้าหมู่บ้านทรายทองตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีพบสุนัขเพศผู้2ตัวตกลงไปส่งเสียงเห่าร้องขอความซอยเหลือแต่บ่มีผู้ใดสนใจหรือให้ความซอยเหลือเพราะเป็นสุนัขจรจัดบ่มีเจ้าของเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเจ้าสุนัขทั้ง2ตัวคงแลนหยอกล้อกันแล้วพลัดตกลงไปในบ่อน้ำตั้งแต่เมื่อเช้าแต่อยู่ในน้ำหลายชั่วโมงและส่งเสียงเห่าร้องอยากให้คนมาซอยเหลือแต่ก็บ่มีผู้ใดมาสนใจโดยหลังจากพบเห็นเหตุการณ์ผู้สื่อข่าวก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมสถานให้มาซอยเหลือสุนัข2ตัวขึ้นจากบ่อน้ำดังกล่าวเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน